ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ยังอยู่ในส่วนของการเฉลยละเอียดอยู่นะครับของข้อสอบภาคกคณิตศาสตร์ครูกทมปี62นะครับข้อนี้เป็นเรื่องเปอร์เซ็นต์ครับโดยส่วนตัวอาจารย์คิดว่าข้อนี้มันง่ายไปนิดนึงนะครับนะเขาถามพวกเราว่าแม่ค้านำทุเรียนมาขาย500ผลขายไป 15% สรุปว่าแม่ค้าขายไปกี่ผลอันนี้อาจารย์เชื่อว่าใครเคยขายของใครเคยคิดเลขนิดๆหน่อยๆทำได้อยู่แล้วก็คือขายไป 15% ขายไปเท่าไหร่ล่ะก็15ส่วน100คูณ500จบแล้วจริงไหมครับแล้วก็ตัด0ตัดชับชับชับเห็นไหม15คูณ4ได้60 15คูณ5ได้75ก็หมายความว่าขายไป 15% ก็ขายไป75ผลครับนะถ้าโจทย์พลิกนิดนึงนะโจทย์พลิกนึงถามว่ามีทุเรียนที่ยังไม่ได้ขายเท่าไหร่นะครับน้องเอา75ไปลบออกจาก500นะครับน้องก็จะได้ทุเรียนที่ยังไม่ได้ขายโอเคนะดูที่โจทย์ถามด้วยอย่างวันนี้มันถามตรงไปตรงมาก็น่าจะได้คะแนนทุกคนนะครับหลับตาทำยังได้เลยเนาะนะฮะใครมีอะไรสงสัยตรงไหนก็สอบถามอาจารย์ได้นะครับ